สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่านักแสดงรุ่นใหญ่ลายครามรับจ็อบพาลูกค้าซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่ไปเสริมหล่อที่เกาหลีปรากฏว่าไม่พอใจที่ชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดังและทนายสิทธาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมระบุว่าเดี๋ยวแชร์ครบพันจะมาใบ้เพิ่มซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นหัวหน้าห้องมาแล้วชอบทำให้ต่อมเผือกทำงานทุกหัวข้อมีโพสต์เลยที่เดียวชอบทำให้ต่อมเผือกเราทำงานทุกหัวข้อมีโพสต์ที่เดียวเลยจะรู้ก็ตรงคำสร้อยสุดท้ายนี่แหละหัวหน้าห้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนจากนั้นในเวลาต่อมาทนายสิทธาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเพิ่มเติมระบุว่านักแสดงน้องใหม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยครับตอนนี้ตำรวจเกาหลีกำลังมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนะครับคงลืมตัวนึกว่าอยู่ไทยจะดังแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับการทำร้ายร่างกายคือเรื่องใหญ่ผมนึกว่าออกจากวงการเพราะถูกคนแบนแล้วจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นที่ไหนได้เหมือนเดิมสันดานมันเปลี่ยนยากก็เข้าใจแล้วครับหลักฐานมีอีกเยอะรออ่านกันได้เลยครับ